วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูผัดชาไส้กรอกอีสานไส้กรอกหมูวุ้นเส้นสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาลงย่างในกระทะจนสุกจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาที่ย่างเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายใส่ใบมะกรูดกระชายซอยพริกไทยสดและพริกชี้ฟ้าสามสีหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อกะเพราให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดชาไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ